สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ channel วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำ Sun and Moon สำหรับคนที่ชื่นชอบในคอลเลคชันนี้ของทางโอเรียนนะครับก็วันนี้ผมอยากจะมาแนะนำว่ามันคืออะไรแล้วก็มันมีรุ่นแบบไหนบ้างแล้วก็มันมีหน้าตาแบบไหนที่คล้ายๆ Sun and Moon บ้างนะครับแล้วเราจะไปทำความเข้าใจกับ Sun and Moon กันนะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็นตัวเต็มรูปแบบเลยที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับเต็มรูปแบบของผมเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันมีทั้ง Sun and Moon นะครับมันมีทั้งวันมีทั้งสัปดาห์คือครบหมดเลยหน้าตาแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าตัวครบเซตเลยนะครับสำหรับ Sun and Moon ซึ่งในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีแบบนี้แล้วก็แบบไม่มีวันที่บ้างมีอะไรบ้างก็แล้วแต่เราจะเลือกซื้อนะครับแต่วันนี้ผมหยิบมาให้เป็นตัวที่เต็มที่สุดนะครับตัวนี้จะใช้ชื่อรุ่นว่านี่นะครับ AK0003T นะครับราคาป้ายของเขาจะอยู่ที่ 18,700 บาทนะครับราคาขนาดนี้แน่นอนครับซึ่งต้องแลกมาต้องเป็นกระจกซับไฟแน่นอนนะครับซึ่งในตัวนี้นะครับตัวกระจกซับไฟของเขาเนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างใสนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดูเนาะกระจกซับไฟตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเวลาเรามองหน้าปัดตรงๆเนี่ยแน่นอนครับมันมีหนึ่งความเคลียร์ความใสแล้วก็บวกกับตัวหน้าปัดเนี่ยมันเหมือนถูกยกขึ้นมานะครับนิดนึงนะครับซึ่งแน่นอนครับตัวนี้มันเป็นเลนส์ขยายนะเพื่อนๆลองมองดูด้านข้างนะอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นเหมือนเลนส์นูนขยายนิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัว Sun and Moon ในระดับที่หมื่นกว่าๆเกือบ 20,000 นะครับก็จะเป็นซับไฟล์แล้วล่ะก็กันร้อยขีดขวดแน่นอนไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปชนไปอะไรเนี่ยหน้าปัดของเพื่อนจะใสอย่างนี้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับบวกกับเจ้าตัวหน้าตาของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Sun and Moon นะครับหรือว่าจะเป็นวันที่วันสัปดาห์ก็คือครบถ้วนหลายคนชื่นชอบในหน้าปัดที่มันบอกทุกอย่างครบแบบนี้แต่หลายคนก็ไม่ชื่นชอบเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดูรกนะครับอันนี้ก็ยอมรับได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวที่มันไม่ลบกันบ้างแต่ว่าตัวเนี้ยที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นตัวนึงที่ผมจะแสดงให้ดูว่าการทำงานของ Sun and Moon เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับถ้าเรามาดูช่องตัว Sun and Moon เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าในตัวที่มันเป็นรูปที่มันเปิดออกมาตรงเนี้ยนะครับมันโชว์ว่ามันเป็นพระอาทิตย์ถูกไหมครับก็มันจะเห็นเสี้ยวพระจันทร์กลางคืนนิดๆนะครับตรงนี้ก็จะแสดงออกได้เลยว่ามันคือบ่าย3นั่นเองนะครับมองดูง่ายๆเลยก็คือบ่าย3นะครับเรารู้ได้ไงว่าคือบ่าย3แล้วก็ดูตำแหน่งของตัวกลางวันกลางคืนหรือว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับตัวนี้พระอาทิตย์เยอะกว่าเกือบเต็มเลยแน่นอนตัวนี้ต้องเป็นบ่าย3แน่นอนนะครับถ้าเกิดไม่เชื่อนะครับก็กดเม็ดออกมาล็อกนอกสุดแล้วก็หมุนเข็มนะครับหมุนเข็มดูนะครับเจ้าพอเจ้าตัวเข็มชั่วโมงเนี่ยพอมันผ่านเลขพอมันใกล้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตัววันที่เนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเห็นไหมครับมันก็ซันเอ็นมุมก็เริ่มมาละตัวกลางคืนก็ค่อยๆมานะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นประมาณ6โมงเย็นแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะโพลเพลหน่อยหนึ่งนะครับมีทั้งกลางวันกลางคืนนะครับก็รู้สึกว่าค่ำๆละพอมาเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มเจอพระจันทร์แล้วนะครับพอเริ่มใกล้ถึงเลข12นะครับเพื่อนๆลองสังเกตเจ้าตัวช่องวันที่กับตัวช่องวันสัปดาห์นะครับนะครับช่องวันที่นี่เริ่มขยับแล้วนะครับจะไป4ละนะครับแล้วเราลองดูวันสัปดาห์ที่เป็นซันตัวนี้นะครับมันก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับเริ่มเปลี่ยนมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเริ่มเปลี่ยนมาละมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเปลี่ยนครบหมดผ่านเลข3โมงหรือว่า3ตี3ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องวันที่นะครับหรือว่าวันสัปดาห์ก็จะเปลี่ยนครบหมดนะครับพอมาผ่านมาในช่วงเลข6เมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณช่วง6โมงเช้านะครับก็จะเริ่มแบบสว่างนะครับพระอาทิตย์ก็เริ่มมาแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็น Sun and Moon หรือว่าง่ายๆก็คือเป็น AM PM นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับสำหรับเรือนไหนที่มี24ชั่วโมงในช่องนี้ก็คือกลไกเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนแค่เป็นเลขกับตัวภาพแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเจ้าตัว Sun and Moon นะครับเรามาดูในอีกตัวนึงนะครับที่ดูหน้าตาเนี่ยไม่ลกนะครับก็ที่ผมหยิบมาจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะหน้าตาไม่ลกจะเป็นหน้าขาวนะครับก็จะมี Sun and Moon เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่มีทั้งวันที่แล้วก็วันสัปดาห์นะครับมันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถเล่นตัวหน้าปัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดหน้านะครับหรือว่าการทำตัวลายหน้าปัดตรงกลางให้มันมีลวดลายหน่อยนึงนะครับเรือนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการอะไรแบบคลีนๆหน่อยแบบนี้นะครับตัวนี้จะใช้ชื่อรหัสว่านี่นะครับARAAS0005S นะครับราคาป้ายของเขาอยู่ที่ 18,500 นะครับราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นเลนส์ขยายที่เป็นซับไฟล์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเอามาเทียบกันเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยนะครับตัวเรือนเป๊ะ
ต่างกันแค่สีตัวเรือนกับตัวข้างในแค่นั้นเองนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวในส่วนของตัวฝาหลังก็เหมือนกันนะครับเครื่องนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเป๊ะนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับบานพับก็เหมือนกันนะครับเป็นบานพับแบบปีกผีเสื้อนะครับถือว่าทำออกมาค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันแค่ฟังก์ชันการทำงานแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Sun and Moon ทั้ง2ตัวที่ผมหยิบมาให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วก็อีกเรือนนึงนะครับที่ไม่ใช่ Sun and Moon แต่ก็ใกล้เคียงนะครับก็จะเป็นตัวหน้าขาวเหมือนกันที่ผมหยิบมาตัวนี้นะครับก็จะเล่นตัวหน้าปัดข้างในหน่อยนึงนะครับแล้วก็เราจะเห็นเหมือนเป็น Sun and Moon แต่จริงๆตัวนี้มันไม่ใช่ Sun and Moon นะครับหรือว่าไม่ใช่เลข24ทั้งนั้นเลยตัวนี้จะเป็นนาฬิกา2เข็มครึ่งนะครับอย่าสับสนนะครับระหว่าง Sun and Moon กับ2เข็มครึ่งนะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีหน้าตาแบบคล้ายๆกันนะครับเปิดหน้าเหมือนกันมี open heart หน่อยๆเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะแสดงเป็นเข็มวินาทีนะครับซึ่งเจ้าตัว Sun and Moon เนี่ยเข็มวินาทีก็คือเข็มที่มันกำลังเดินอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นเข็มวินาทีที่วิ่งอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่ค่อยเคยเห็นตัวนี้ก็ถือว่าจัดว่าเป็น1นาฬิกาที่น่าเล่นนะตัวนี้จะใช้รหัสว่า RAAR0004S นะครับราคาป้ายของเขาที่ 12,100 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคล้ายๆ Sun and Moon แต่ไม่ใช่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็น่าจะหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับสำหรับคนที่ขอเกี่ยวกับ Sun and Moon มาเนาะเพื่อนๆอยากได้คลิปแบบไหนเพื่อนๆสามารถขอมาได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูเบสิกไปนะครับซึ่งหลายคนจริงๆเพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นนาฬิกาหรือว่าสนใจศึกษาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสอบถามได้เลยหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนเนี่ยเพื่อนๆก็สอบถามมาได้เต็มที่นะครับบางทีเนี่ยไม่แน่นะครับมันอาจจะตรงกับใครหลายๆคนก็ได้นะครับยังไงก็ฝากคลิปสารมูลไว้ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันเนาะโอเคครับวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ